สวัสดีครับเรามาชมคลิปการตั้งใบพัดตัดแสงของเครื่องหัวกระเป๋าเลยครับพวกโตกิวายามานะครับนี่คือเป็นตัวใบพัดตัดแสงนะครับนะครับนะฮะหมุนดูฮะตัดแสงครับการทำงานคือฮะใบพัดตัดแสงนี่ครับจะทำงานสัมพันธ์กับตัวหนามเตยตัวกลางตัวนี้นะครับจังหวะที่การตั้งใบพัดตัดแสงนะครับดูนี่ฮะจังหวะที่ประตูตรงนี้ฮะกำลังปิดเริ่มปิดช่องแสงนะครับพอปิดช่องแสงนี่ฮะมันจะทำงานพร้อมกับหนามเตยตรงนี้ครับเห็นไหมฮะนะฮะมันจะปิดแสงแล้วก็หนามเตยก็จะหมุนลองสังเกตดูนะฮะจังหวะที่จะปิดแสงครับฮะนี่ฮะจังหวะแรกครับพอจังหวะหนามเตยหมุนไปหนึ่งล็อกนะฮะปุ๊บหนามเตยหยุดนะฮะใบพัดตัดแสงก็จะเปิดช่องให้แสงวิ่งผ่านแล้วก็จะฟรีหนึ่งรอบฮะช่วงฟรีนี่คือหนามเตยจะไม่หมุนนะฮะไม่หมุนนะฮะพอเริ่มมาตรงนี้ฮะพออีกรอบใบพัดเริ่มมาบังตรงนี้ปุ๊บฮะเริ่มบังประตูเสร็จหนามเตยตรงนี้ก็จะหมุนฮะหมุนเพื่อดึงฟิล์มลงมาครับประตูต้องปิดด้วยนะฮะใบพัดจะปิดแสงไม่ให้เห็นฟิล์มจังหวะที่ช่วงดึงฟิล์มลงมาครับพอจังหวะดึงฟิล์มหนามเตยหยุดประตูแสงก็จะเปิดให้เราเห็นภาพมันจะทำงานเนี้ยสลับไปเรื่อยๆด้วยความเร็วมากๆครับนี่หลักการตั้งประตูไอ้ใบพัดตัดแสงครับโอเคนะครับสวัสดีครับ